แล้วก็เมื่อวานนี้ครับหลายจังหวัดมีการคิกออฟปรับปรุงทางม้าลายนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระโนดอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานายไพโรจน์ศรีละมุนนายอำเภอระโนดได้มีการเปิดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามสร้างความปลอดภัยทางถนนสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถไม่มีวินัยโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาตำรวจแพทย์พยาบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับทั้งนี้จังหวัดสงขลาก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งดำเนินการเดินหน้าปรับปรุงทางถนนทางม้าลายมีการติดตั้งป้ายเตือนต่างๆควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชนด้วยและที่บริเวณหน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษานะคะตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังค่ะเป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามสร้างความปลอดภัยและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนโดยมีการให้ความรู้ด้านวินัยจราจรและเดินรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามตั้งแต่หน้าโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาไปจนถึงหน้าสถานีรถไฟตรังโดยจะเร่งดำเนินการทั้ง10อำเภอค่ะส่วนที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลปัตตานีถนนหนองจิกตำบลสบารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนายสมนึกพรมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนายนิอันนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานีกรมทางหลวงตำรวจจราจรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเจ้าหน้าที่ปรับปรุงทาสีทางม้าลายเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนบริเวณนี้เป็นประจำและเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยนำร่องทาสีขาวแดงเพื่อสะท้อนแสงมองให้เห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนถือเป็นแห่งแรกของจังหวัดปัตตานีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการในจุดต่อไปเช่นหน้าสถานศึกษาหรือแหล่งชุมชนต่างๆจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีก็ได้มีการนำเจ้าหน้าที่แจกแผ่นพับรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรแก่ผู้ขับรถไปมาสร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนด้วยทั้งนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติมีมติให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทั่วประเทศได้เร่งสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ภายใต้ชื่อการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามในระหว่างวันที่21-25 กุมภาพันธ์2565และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะ